จ็ดเวลาสามสิบกนาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมเอา้าแจ้งข่าวกันก่อนกันละกันเมื่อวานนี้น้ํามันปรับขึ้นราคาเช่นเดียวกับหุ้นนะมีหุ้นก่อนดีกว่าเอาหุ้นก่อนใช่ไหมคะหุ้นเมื่อวานนี้ร้อนแรงหลังจากวันก่อนหน้าเมื่อวานวันพุธวันอังคารเนี่ยตกทะลุทราดเลยที่เรานําเสนอไปจําได้ใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งไปสงสัยว่าเกิดเหตุเพราะเอกสารหลุด ของสำนังกงานเศรษกิจครั้งที่โคษรรรัฐบาลเผยแพร่แล้วเอาออกแต่มันไม่ทันแล้วว่า GDP ปี66ประมาณการว่าจะเติบโตแค่1.8%ค่ะแล้วตกทะลุดทะลาดเลยหุ้นเนี่ยเมื่อวันอังคารเมื่อวานนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรอาจจะแปลว่ารู้อยู่แล้วสำนักงานเศรษฐกิจกางก็แถลงตามนั้นแหละใช่ก็ตัวเลข1.8%นั่นแะหละค่ะเป๊ะเลยเป๊ะเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่มันจะเกี่ยวกับกรณีสาร้ำนูุหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่มีคนไปจับโยงเมื่อวานนี้ก็ปกรากฏว่าหุ้นไทยช่วงบ่ายปรับขึ้นอย่างต่อนเนื่องแล้วไปปิดตลาดบวกวันเดียวสูงถึง24.65จุดค่ะโอ้โหนี่ท่านผู้ชมมูลค่าการซื้อขายเท่าไหร่53,687.46ล้านบาทนะคะโดยฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ยวนต้านี่บอก ตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายขานร,รับสารรัฐมนูญีอันนี้ไม่ได้พูด<ค>เองบริษัทลักพซ์เขาบอกค่ะหยวนต้าเขาบอกว่าขานร,รับสารรัฐมนูญอ่านคำวินิจฉัยว่าคุณพิธาได้ไปต่อค่ะนักลงทุนก็คลายความกังวลว่าอาจจะมีประเด็นความร้อนแรงทางการเมืองบว,บวกกับทิศทางตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียที่เคลื่อนไหวในแดนบวกเพิ่มขึ้นส่วนประเด็นเรื่องกระทรวงการคลังแถลงยืนยันต,ตัวเลขประมาณการ GDP ปี6 6เติบโต1น อันนี้ตลาดรับรู้ปัจจัยนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วล่วงไปแล้วใช่ไหมค่ะท่านผู้ชม